ลาไทม์ไลน์มันชัดเขาเดินออกมาเนี่ยไปเองแท็กซี่เองก็บอกแล้วเราไปสอบถึงแท็กซี่ได้ซ้ำไปนะครับว่าแท็กซี่เองอ่ะคุยอะไรไม่ได้คุยอะไรเลยแล้วเขาไม่มีโทรศัพท์เขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มาแล้วก็พอไทม์ไลน์ของกล้องไทม์ไลน์ของกล้องที่อยู่ที่หน้าบ้านอีกฝั่งเนี่ยพี่เห็นแล้วไปถอดดูดิมาก็เห็นเขาปีนเวลามันตรงครับคลิปล่าสุดที่เห็นออกมาเวลาของการกระสุนหนึ่งนัดชัดเจนเลยเวลามันชัดเนี่ยไทม์ไลน์มันชัดจะมาบอกให้สร้างภาพจัดฉากมันเป็นไปไม่ได้ตำรวจรุ่นเก่าที่คิดแบบนี้นะครับทุกอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไทม์ไลน์ CDR การโทรศัพท์เนี่ยมันชัดเจนนะครับมันจะมาบิดเบือนในหลักนิติวิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้แล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพ.ร.บ.ตำรวจใหม่เนี่ยมันออกมาพ.ร.บ.อุ้มหายคุณจะไปทำแบบอย่างนั้นมันไม่ใช่คนคิดนี่มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความรู้ในเรื่องงานสืบสวนแล้วไปพูดเนี่ยแล้วทำให้งานสืบสวนเสียหายทำให้ชุดรองโจ๊กก็เสียหายด้วยถูกไหมการไปพูดได้มีการจัดฉากเนี่ยคนที่พูดแบบนี้มันไม่มีองค์ความรู้ในงานสืบสวนแล้วสืบสวนเนี่ยคุณถามหน่อยเหตุฆาตกรรมหนึ่งคดีเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรซักเซ็กศักดิ์ศรีสติแตกสี่อย่างนี้แหละไม่หนีไปจากนี้ใช่มาตั้งประเด็นมาแล้วก็ว่าดิมันเรื่องอะไรเรื่องศักดิ์ศรีก็ว่าเอาตัวละครเข้ามามันมีหลักของมันไม่ใช่มาคิดมโนกันไปแต่วันนี้ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจใช่ไหมไม่ติดใจหรอกพวกเราเนี่ยอยู่กันแบบครอบครัวหลวงพี่บอกว่าตายแทนกันได้พี่บอกนะพวกเราฝึกกันมาตั้งเท่าไหร่เขาเป็นห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมคะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเห็นบอกว่าโทรหาครอบครัวของคือห่วงก็บอกแล้วคนที่จะการตัดสินใจแค่ช่วงเสี้ยววินาทีน้องเพื่อนๆหลายคนก็บอกนะตัวครูนะมีเรื่องนึงแปลกตัวเองมันยังไม่รู้เลยว่าพ่อหลับให้พ่อพักผ่อนให้เต็มที่นะพูดกับพ่อเมื่อกี้เนี่ยความรู้สึกของลูกจะไม่รู้เลยต้องดูครอบครัวนะแต่ในความรู้สึกกดดันของเขาอ่ะมันรับผิดชอบเยอะมาสังคมตาหน้าเขาความเครียดของเขาความซึมเศร้ามันเกิดขึ้นได้ทุกคนมีหมดในคดีเนี้ยกลับไปที่ก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอว่าผู้ต้องหาทั้งหมดที่เป็นตำรวจไม่ใช่ครอบแม้กระทั่งครอบครัวของผู้ต้องหาและที่สังคมกำลังกดดันเขาอยู่มันจะมีอาการอย่างเนี้ยเกิดขึ้นในหญิงงั้นเราต้องเอาหมอให้เข้าไปสัมภาษณ์หรือไปโซนมันใช่ครับมันเรื่องของจิตวิทยาเราเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวเยอะแยะนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้โซเชียลที่มีการเขียนเป็นจับฉากที่เราจัดการอะไรยังไงมั้ยอันนี้ก็ให้เราใช่อย่างนั้นเราต้องการก็พี่ก็บอกว่าการเสพติดโซเชียลมันมีทั้งเฟซทั้งแต่ทั้งเนี้ยนะอย่าดูเรื่องเอกสารหลักฐานดีกว่าขึ้นมาโน้ตไปในที่คุยกับอันนี้ต้องไปคุยกับทีมสืบสวนเพราะพี่ไม่ได้ลงไปตรงนี้หน้าที่เราเป็นเองอันนี้พี่ดูแลครอบครัวเขาก่อนที่ในพื้นที่ยังมีพวกซุ้มมีพวกอะไรต่างๆมีอิทธิพลแบบนี้อย่างเงี้ยประสานกันยังไงบ้างคะที่ทำให้เรารู้สึกเป็นห่วงเป็นพิเศษอะคือพี่ครับผมผิดแล้วก็ผมทำให้น้องมันตายมันมีอยู่แค่นี้คือในสื่อโซเชียลของกลุ่มนักเรียนเราพูดถึงของกลุ่มนักเรียนในรุ่นต่างๆแล้วก็ไปกดดันว่ามันเป็นรุ่นพี่แล้วทำไมมึงไม่ดูแลน้องอันนี้คือสิ่งที่เบิ้มมันโดนหนักมากที่สุดเลยแต่ในแนวทางการสอบสวนของในทีมที่ท่านรองสุเชษฐ์ทำอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรนั้นก็ต้องไปว่ากันแต่สิ่งที่มันกระทบมันมากที่สุดวันที่พี่ไปวันแรกมาเกาะขาพี่บอกพี่ครับถ้าเหตุการณ์วันนี้มันสงบลงผมขอไปบวชไปบวชนะครับผมอยากจะบวชให้น้องมันมีความรู้สึกผิดมันพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราอ่ะผมพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยแล้วพาน้องไปตายในกลุ่มของเราพวกที่มันถูกฝึกมาเยอะเราเหมือนกลุ่มนักรบมันต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วมวยเขาเป็นโรคเครียดด้วยมันกดดันหลายๆทางในบางโอกาสเนี่ยอย่างพี่เลยพี่เนี่ยโดนอะไรมาหลายรอบมากในบางแวบมันก็มีเหมือนกันในช่วงชีวิตเราหลายคนก็อาจจะเจอแต่สิ่งหนึ่งที่มันครองสติเราได้คือครูบาอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติที่ถึงเอาน้องๆไปปฏิบัติธรรมทำไมต้องออกไปเพราะเวลาในเหตุวิกฤตในชีวิตสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราประคองสติได้เมื่อไหร่เรามีสติเราก็จะมีปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์แต่ถ้าเราขาดสติเราจะไม่มีปัญญาเขาเลยใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานี่คือเบิ้มอาจจะขาดสติของสติในช่วงนั้น